ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพามาดูเกมที่ชื่อว่า Ultimate Legend นะฮะศึกตำนานทะลุฟ้านะฮะเป็นเกมในมือถือนะทางระบบ Android และ iOS เลยนะครับผมก็ผมก่อนอื่นต้องขอโทษด้วยนะครับที่ว่าแบบว่าห่างหายไปนานจริงๆก็อยากแคสมากอยากแคสเกมมากๆแต่ว่ามีปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์นิดหน่อยนะฮะก็เลยไม่สามารถทำมะเขือเปาะอะไรได้เลยนะฮะก็ในวันนี้ก็โอเคแล้วนะฮะก็เลยมาแคสเกมนี้ให้ดูกันก็เกมนี้เป็นเกมที่ผมเล่นช่วงนึงแล้วก็เลิกไปแต่เอามาแคสให้ดูเฉยว่ามันหนุกนะเกมเนี้ยตอนนี้มีแค่เซิร์ฟเวอร์เดียวครับผมเกมนี้จะล็อกอินผ่าน Google Account ก็ได้หรือว่าจะล็อกอินผ่าน Facebook นะฮะผมตอนนี้นะฮะเกมนี้ก็น่าจะมาก่อนโยไกแต่แนวคล้ายๆโยไกใช่แล้วนะจ๊ะก็ Ultimate Legend นะฮะก็มันก็เหมือนกับเกมแนวด้วยดีล่ะเหมือนกับDark Knight Sent Heaven ครึ่งนึงเหมือนกับโยไกครึ่งนึงก็เดี๋ยวผมจะพามาดูน่าสร้างตัวละครกันเลยตัวละครก็ยังมี4ตัวละครนะฮะก็ยังมีนักรบนักเวทนักบวชแล้วก็นักธนูนักรบนี่ก็จะเป็นสายโจมตีพร้อมพลังชีวิตที่มหาศาลนะฮะแล้วก็ความเร็วปานกลางนะครับผมเอาง่ายๆแค่นี้เนาะนักเวทก็คือจะเด่นในเรื่องคันเวทมนต์แล้วก็การโจมตีที่รุนแรงว่องไวบวกกับสกิลเอลิเมนทัลนะฮะเอลิเมนทัลความเร็วอยู่ที่ระดับปานกลางถึงขั้นมากเลยส่วนนักบวชฮะการใช้เวทมนต์เต็มพิกัดแล้วก็ความเร็วที่สูงมากนะฮะผมพร้อมกับการโจมตีที่ไม่ได้เบาเลยนะฮะนักบวชคนนี้ต้องว่าเฟียลฟาวนะฮะผมพร้อมกับสกินของเธอที่น่ารักไม่แพ้ใครพร้อมกับเกล็ดคริสตัลที่อรุณออกมาต้องว่าเป็นสายซัพพอร์ตขั้นสุดยอดเลยก็ว่าได้นะต่อไปนักธนูครับสายอาชีพที่โจมตีแรงที่สุดในเกมนี้แล้วนะฮะแล้วก็ความเร็วสูงสุดแต่ว่าก็จะได้ในเรื่องของพลังชีวิตที่น้อยที่สุดนะฮะพร้อมกับมีสกิลเวทมนต์ที่ติดตัวมาด้วยก็คือเป็นนักธนูที่เอาไว้ทำดาเมจสูงสุดในทีมนั่นเองนะจ๊ะโอ้โหโอ้โหสุดยอดไปเลยชิมล่ออาชีพที่ผมเล่นก็นี่ฮะนักรบค่อนข้างเท่เลยทีเดียวนะครับผมโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมลองตกลงให้ดูแล้วกันในหน้าสร้างตัวละครนะก็ยังมีทั้งทรงผมมีเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็สีผมด้วยนะฮะแล้วแต่สไตล์ของเราเลยว่าเราจะแต่งยังไงคิ้วมีคิ้วหนาคิ้วบางคิ้วเข้มอะไรก่อนไปนะครับดวงตาตาง่วงนอนตาโตตาระแวงตาไม่นอน10ปีตาเศร้าเหงาหงอยตาสีแดงตาสีดำอะไรก่อนไปนะฮะอย่างนี้เลยเป็นแบบสไตล์ผมเองนะครับอะไรตาแป๋วริมฝีปากนะฮะก็มีทั้งยิ้มปากยิ้มแบบเสียยิ้มโกรธไอ้เหี้ยแม่งไม่ได้กินข้าวมาวันนึงวันเนี้ยโอเครอยสักนะฮะก็ยังมีทั้งนี่เลยรอยถูกฟันรอยหยดน้ำรอยสายฟ้าพิพาทโคตรเท่เลยลายนี้รอยของเอลฟ์อันนี้รอยผีเสื้อหรือเปล่าก็เหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของไอ้แต่ละคนไปนะฮะนี่ก็เป็นเสื้อผ้านะครับผมน่ะแล้วเราไปดูกันภายในเกมยืนยันก็เป็นเกมมือถือที่เจ๋งใช้ได้เลยนะฮะพวกเล่นเพลินดีเหมือนกันแต่จะมีข้อเสียอยู่ก็นี่แม่ง FPG หน่อยนี่ฮะผมสำหรับใครที่ไม่ได้สายเติมเงินนะผมเนี่ยมาให้คุณล็อกอินทุกวันนะฮะรับรองเลยแล้วก็ทำเควสด้วยบอกเลยคุณจะแบบฟินมากผลงานเห็นไหมครับแต่ละอันเนี่ยแต่ละภารกิจเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เพชรเยอะมากโอเคปิดเลยก็นะฮะก็จะเป็นภายในเกมนะฮะผมก็เกม Ultimate Legend เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับแนวตั้งทัพไปโจมตีศัตรูอะไรนี่แหละเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมขอรับเพชรก่อนนะฮะไม่ได้ล็อกอินนานผมเลยโอเคก็ครั้งที่3เอ้าเมนูมีแค่นี้เหรอพี่
ก็ไม่ต้องตื่นใจครับเดินซ้ายเดินขวาเนี่ยนี่เลยเดินซ้ายก็อย่างนี้นี่ก็จะเป็นเหมือนกับ Darkness Sent Heaven ครับผมตรงที่เราต้องเก็บจิ๊กซอว์เพื่อมาหาอะไรวะเนี่ยเก็บจิ๊กซอว์รวบรวมแล้วก็มาอัญเชิญอัปเปกเกอร์ว้านะน่ารักชิมิลาร์นี่เป็นอันที่เรามีแล้วนะฮะเป็นที่เรามีแล้วนี่คือเราอันที่เรายังไม่มีก็จะมีระบบระดับไม่มีระดับที่แตกต่างกันไปครับนักรบนักเวทนักบ้าบอก็แตกหมูย่างกับเทียมทอดได้กันไปโอเคมีทั้งระบบอัญเชิญนี่ฮะนี่คือระบบอัญเชิญนะครับผมมันก็ไม่ใช่ว่าจะได้แต่อัศวินนะเดี๋ยวซื้อฟรีหนึ่งครั้งก็ยังมีโอกาสได้เสื้อด้วยเสื้อเทพมั้ยเนี่ยโอเคแล้วก็ตั้งทัพครับผมสามารถอันนี้ก็คือต้องเล่นให้สูงตรงนี้เราสามารถเอามาใส่ตรงนี้ได้นะฮะนี่สามารถตั้งทัพแล้วการตั้งทัพเนี่ยก็จะมีแต่ละจุดที่บอกว่าอันนี้โจมตีกายภาพโจมตีกายภาพแม็กเกตพีอันนี้ค่าอายุก็คือค่าที่มอนสเตอร์มันจะมาตีเราเลยฮะเป็นไงล่ะเดี๋ยวเงาะอันนี้ก็จะเป็นอารีน่านะฮะพวกที่ยืนอยู่ทางงานตรงนี้คือพวกที่แม่งโหดจัดรัสเซียนะครับกูแม่งสู้ไม่ได้เลยเคนี่คือระดับเดียวใกล้ๆเคียงกับเรานะฮะเราสามารถไปฟัดรัสเซียได้แต่ข้างบนนี่ผมไม่แนะนำอย่างแรงดูที่ระดับของมันได้เลยฮะแม่งไอ้ตัดระดับเมอร์คิวรีก็คือท็อปแรงก็มีทั้งระบบทีมนะเฮ้ยอันนี้ยังไม่เปิดด้วย40ระบบกิลสามารถสร้างกิลเองได้ด้วยนะฮะกิลที่กำลังตั้งกิลที่อยู่มานานแล้วตั้งกิลตั้งเลเวล15นะฮะก็อาจจะมีเสียงพวกรถอะไรเนี้ยเพราะว่าผมแม่งเพิ่งกลับมาแล้วก็แค่เลยมีงั้นนี่ไม่ได้นะฮะมีงั้นนี่พลาดโอกาสโอเคนี่ก็คือของของเรานะในตัวถามว่าอ้าวถ้าจะใส่ยังไงวะเอ้ยแล้วก็มาดูตรงที่อะไรวะนี่เลยมันก็ยิ่งแล้วแต่ระดับของเรานี่ฮะแต่ตัวก็จะใส่ได้ไม่เหมือนกันตรงนี้เปิดแล้วตรงนี้ใส่ได้ถ้าหากเรามีเราก็ใส่ถ้าเราใส่ของครบนะฮะเราก็จะสามารถเลื่อนขั้นต่อไปเป็นระดับอื่นได้นี่คือลักษณะของเกมนี้ที่ไม่ได้จะใส่ของแบบใส่อะไรก็ได้ไม่ใช่นะสกิลเคยมีการใช้แต้มเหมือนปกติแล้วฮะมีทั้งการแปรธาตุด้วยนะจ๊ะโอเคกิจกรรมก็มีโปรเจกต์รับชิ้นส่วนนะฮะก็ซื้อเพชรรวม249ชิ้นนะฮะได้ชิ้นส่วนของตัวอะไรไม่รู้ก็หลักก็แม่งใช้เพชรนั่นแหละแต่กิจกรรมในเกมนี้ดีนะฮะดีเลยผลงานรับรางวัลเลยน่าแล้วผมจะเปิดให้ดูเลยทีเดียวนะฮะ The Kill นี่เลยลูกบาทเพชรชิ้น4ชิ้นได้รับฮีโร่3ดาวแน่นอนอันนี้คือซื้อชิ้นแถมยุทธภัณฑ์ก็คืออาวุธนี่ฮะลูกบาทเพชรไปเลยมา ไอโอเคเรามาไฟกันสักหน่อยบ้าเนี่ยเราสามารถมาจัดเมื่อเราแต่งตัวตอนแรกมาแบบโอ้โหไม่ถูกใจว่ะเนี่ยเรามาแต่งทีหลังได้นะครับตรงนี้เลยหยกพูดเราสามารถมาซื้อชิ้นส่วนตรงนี้ได้ด้วยนะถ้าตังถึงนะแต่ก็จะมีจำนวนด้วยนะอันนี้1อัน1อันอันนี้3อันก็ถ้ารวยก็จัดได้นะสะสมไปทุกวันได้เองแหละตอนนี้ผมอยู่ไหนวะมาเล่นหน่าแม่งลืมตรงนี้โอ้ใช่ต่อสู้ไปเลยต
ต่อสู้ไปเลยนี่ฮะนี่มันเป็นแบบนี้แหละนะเฟี้ยวเงาะเฟี้ยวเงาะเนี่ยบวกเลือดด้วยมีตัวฮิลมีตัวดาเมจนี่ฮะเวลาเราเวลาที่มันขึ้นแสงก็คือมันสามารถใช้สกิลได้แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวขอเพิ่มเสียงนิดนึงนะโอเคนี่ฮะสกิลของตัวเราเปียก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 โคตรแรงจิ้ม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 ไงเล่นง่ายฮะเกมนี้เล่นง่ายแล้วก็เนื้อเรื่องก็มีเนื้อเรื่องแบบเรื่อยๆเลยด่านถัดไปผมจะเอาไป3ด่าน4ด่านเนาะเอาสามารถออโต้ได้ด้วยฮะแล้วก็เร่งความเร็วด้วยมุมมองอิสระมุมมอง B มุมมอง A มุมมอง C เนี่ยฮะสามารถปรับมุมมองได้อย่างนี้แหละไงเฟี้ยวเงาะเจ๋งเลยซื้อจัดไปสกิลเปี้ยงจัดไปสกิลเปี้ยงโกเลมจัดไปนี่คือสกิลที่ทำให้ทั้งเพื่อนตีลุมตีฮะนี่แหละโคตรแรงความรุนแรงนี่มันคืออะไรเห็นไหมแป๊บๆเลเวล12แล้วเลเวลอัพฮะแม่นางจริงๆจะพาตัวเราไปไหนเหรอไปตามเจ้ากระทิงไงล่ะเขาอยู่ข้างหน้านี่แหละแต่ว่าบริเวณนั้นเป็นโบเหตุดุร้ายเลยนะจะไปรู้อะไรการรักใครสักคนเป็นความเจ็บปวดทรมานเข้าใจแล้วแม่นางจริงๆพวกเราจะช่วยเจ้าสิงกลับขึ้นมาเอาสิเอาสินี่ไงฟันฟันฟันไปเลยโกเลมไฟเออร์แอคแทคยกโล่ยกโล่เพิ่มบัฟเพิ่มบัฟให้ทีมฮะเพิ่มเกาะแล้วก็ทุ่มแล้วก็ฟัน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 ถึงกับน็อกผมบอกเลยถึงกับน็อก1นาที easy 3ดาวดันถัดไปดันถัดไปเลยอ้าวอันนี้ทานุกิหรือเปล่าทานุกิใช่หรือไม่ตัวผมมีแต่ตัวไม่มีตัวฮิวซะเลยนี่ไงบอกเลยบัฟก่อนจัดสกิลนัว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 โคตรจะนัวนัวผงชูรสเยอะโคตรหล่อฮะผมบอกเลยตัวยืนหน้าโคตรหล่อโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมโอ้ยฮีโร่ก็ของแล้วก็สามารถไปฟาร์มได้นะเนี่ยบทที่3เนี่ยอันนี้เบอร์15นะจริงสมัครได้นะฮะมันเพิ่มยังไงนะลืมนี่ไงเพิ่ม EP
อ๋อตอนนี้มันยังไม่ถึงอ๋อลืมไปว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวละครหลักของเรานะฮะว่าเราเลเวลเท่าไหร่เงี้ยสมมติเราเลเวลอยู่ที่เท่าไหร่นะเลเวล10เงี้ยตัวละครอื่นเราก็ต้องเลเวล10เท่านั้นแหละนี่ฮะอัพสกิลเพื่อความโหดนะอัพสัก10ขั้นเนี่ยสกิลสกิลนี่อัพเยอะแล้วนี่ก็อัพเยอะแล้วเหมือนกันผมแนะนำว่าถ้าหากเราเป็นตัวแทงใช่ไหมเราก็ต้องใช้อย่างนี้แหละเยอะๆเลยเอาไปเอาไปเอาไปก็เสียตังค์นะแล้วก็แต้มแต่ละวันก็จะมีจำกัดนะฮะไม่ใช่แบบว่าถึง4.5มันใช้ได้แบบไม่มีอะไรเลยโอเคอัพได้สูงสุดแค่ถึงเลเวลของเรานะฮะโอเคโคตรจะเฟียวฟ้าตัวละครตอนนี้ผมเลเวลเท่าไหร่วะเลเวล10ตอนนี้เลเวล11ตัวหลักเลเวล12โอ้โหอันนี้ฮะลืมพูดในช่วงเลเวลของเรานะฮะที่เราแบบว่าไปเลเวลไปฟาร์มมาเนี่ยถ้าแบบว่ามันจะมีดาวใช่ไหมในแต่ละด่านถ้าหากดาวเราพอเนี่ยเราก็จะสามารถกดพวกนี้ได้นะเพื่อรับพวกแบบจิ๊กซอแล้วก็เพชรได้ด้วยนะครับผมไงแจมแนวแจมเรือกระเทียมทอดยอดขุนนางอันนี้ทำว่าคืออะไรก็นี่แหละของฟรีภารกิจเสร็จแล้วนี่ฮะหมกแล้วฮะว่าภารกิจในแต่ละวันเนี่ยมันดีนะฮะมันดีเอาเรามาจัด PVP สักตาวะโชว์ความโหดทารบยืนยันเอาตรงนั้นผมก็ไม่รู้ละผมไม่ได้ PVP นานมากมา BKCTV นะฮะจะเริ่ม PVP กับคุณ G93150ตอนนี้ทักทายกันเบาตอนนี้เริ่มฟัดกันแล้วเริ่มฟัดกันแล้วข้างหน้ามีซุนงอโค้งหรือเปล่านี่เริ่มฟัดกันแล้วดูเดือดมากดูเดือดมากฝ่ายศัตรูใกล้ตายแล้วหนึ่งตายตายโลโบยกโลฮะเพิ่มโอนิเฟนฝ่ายเราโกเลมมหาภัยเลิกแต่พี่เบิ้มกับหมูน้อยดูจะว่าเขาจะทำไงมันอย่านิ่งดิไปไม่มันนิ่งว่ะอ้าวยืนต้องตากันทำแพะอะไรโอเคฮะชนะมาแบบสวยๆโรยเดียวนะฮะแล้วก็เก็บค่าชื่อเสียงได้ด้วยนะฮะแล้วก็เติมมือครั้งแรกนะฮะได้อัศวิน3ดาวชัวร์ๆเลยนะตัวหนึ่งโคตรจะเฟี้ยวถ้าหากเราเจอแบบคู่ต่อสู้ที่แบบแข็งแกร่งเกินไปก็สู้ไม่ได้แล้วก็นะฮะเปลี่ยนคนนะค้นหาเพราะว่าถ้าหากเราเลือกคู่ต่อสู้ให้เลือกตรงที่พลังโจมตีพลังป้องกันเนี้ยว่ามีเท่าไหร่ถ้าหากมันเยอะไปแล้วก็สู้ไม่ไหวใช่ไหมล่ะนี่ฮะสำหรับเติมครั้งแรกนะฮะจะได้200เพชรแล้วก็เงินหนึ่งอีก100,000แล้วก็คัมภีร์10อันแล้วก็มีตัว3ดาวนะฮะเป็นไงเสียวฟ้าพาวๆทุกท่านก็ลำใหญ่เจ็ดแก่ยัสไซมาเชยินดีต้อนรับนะจ๊ะหนูน้อยเ
Dismiss Vampire ชื่อ3ชิ้นจิตนักดาบโคบะจิตง้อคงจิตอัปเปอร์เมื่อกี้ผมครบแล้วดูเดี๋ยวผมจะพาไปดูไอ้จิตที่ว่ากันนี่ฮะอันที่เรายังไม่มีเนี่ย 0/80 ในราชินีปีศาจผมมี 2/10 เห็นไหมก็ต้องเก็บไปเรื่อย Fire Chris มีงอคงมีมุซาชิพังกุล่าต่อตอนนี้มันก็ค่อนข้างน้อยนะอัศวินตอนนี้ค่อนข้างน้อยเลยนักดาบโคบะเป็นไงบ้างตัวเราสามารถพัฒนาขั้นไปได้เรื่อยๆไงเริ่มแรกอาจจะ2ดาวแต่พอพัฒนาไปโอ้โหมาระดับสุดยอดตัวนี้ผมเคยเล่นนะฮะก็เก่งเลยตัวนี้ถือว่าเจ๋งมากเท่นะไม่มีตัวมีตัวอะไรมาคาบมันไว้แล้วมันก็บินเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวเห็นไหมดักล่ามอนคุ้นๆเนาะเหมือนดันเต้เลยว่ามินดันเต้อะโอ้ยนักรบสปาร์ตันนักดาบเวิร์ลเจ้าชายลาติการอิตาลีเป็นไงเจ๋งเลยเชมเบลอร์อันนี้ไม่ไม่พอแล้วเราแค่มาเซิร์ฟให้ดูเฉยๆฮะก็สำหรับครั้งนี้นะสำหรับเกมUltimate Legends ศึกตำนานทะลุฟ้าหรือเปล่าใช่ศึกตำนานทะลุฟ้านะคนต้องขอตัวลาเพียงนี้เนาะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับแล้วก็ช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องทั้งคอมแล้วก็เรื่องการเรียนผมด้วยนะก็อาจจะมีช่วงที่แบบนานหน่อยนะกว่าจะอัพคลิปก็ขออภัยด้วยนะอย่าจากกันไปไหนนะก็แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบาย